ที่จริงตัวสาระสำคัญของหลักสูตรถ้าจะดูตามรายละเอียดในนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการทำอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับสาระหลักของวิชาที่เรียนก็ไม่ได้น้อยไปหรอกแต่มันอยู่ที่วิธีจัดการเรียนการสอนนะครับอย่าลืมว่าที่จริงในสาระทั้งหลายในกลุ่มสาระทั้งหลายที่มีอยู่7แบบกลุ่มด้วยกันเนี่ยหลายเรื่องมันสามารถที่จะเอามาบูรณาการผสมผสานและจัดกิจกรรมให้เป็นที่สนใจกับเด็กได้แทนที่เราจะแยกส่วนสอนเป็นเรื่องสอนเป็นวิชาซึ่งใช้เวลานานเนี่ยนะครับก็ทำให้เด็กเนี่ยบางทีเรียนบางหัวข้อก็คาบเกี่ยวกันบ้างอะไรกันบ้างซ้ำซ้อนบ้างแล้วก็เกิดปัญหาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่มีครูไม่ครบวิชาโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นนะครับการมีนโยบายให้ปรับการจัดการสอนโดยลดเวลาเรียนอย่างนี้มาก็ทำให้ครูเนี่ยสามารถเข้าไปจัดกิจกรรมหรือบูรณาการวิชาต่างๆให้ผสมผสานกันได้ถ้าทำได้ดีตามแนวทางอันนี้นะครับอาจจะทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนสาระแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมอื่นนอกห้องเรียนมากขึ้นซึ่งถ้าเราเครียดอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวก็จะทำให้เด็กบางคนก็จะเบื่อนะครับผมคิดว่านี่ก็จะทำให้เกิดผลดีในการจัดการเรียนการสอนวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลหรือได้ผลจริงๆผู้เรียนจะต้องมีความผ่อนคลายพอสมควรไม่ใช่เครียดนะครับความเครียดไม่ทำให้เกิดการเรียนนะครับแล้วเด็กจะให้ความสนใจถ้าการเรียนนั้นสนุกถ้าการเรียนตรงกับใจของเราใช่ไหมเหมือนกับเราดูหนังดูละครเหมือนกันหรือฟังเพลงหรือทำกิจกรรมอะไรก็ตามถ้าเกิดเราเกิดความรู้สึกไม่ชอบแล้วสมองไม่เปิดรับใช่ไหมแต่ถ้าจัดกิจกรรมแล้วน่าสนใจแล้วมีความท้าทายและเด็กได้รีแลกซ์ได้สอบถามได้ทดลองทำกับมือบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเกิดความท้าทายได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นก็จะมีความตื่นเต้นรู้สึกว่าไม่จำเจซ้ำซากนะครับวิธีการอย่างนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้วิธีการเรียนเผลอๆถ้าทำในกิจกรรมกับครูยังไม่พอแล้วเนี่ยอาจจะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองต่อไปอีกได้หรือจัดกลุ่มขึ้นมาในเพื่อนที่สนใจในเรื่องเดียวกันได้จริงเหล่านี้ผมคิดว่ากิจกรรมอย่างนี้เนี่ยในหลายประเทศเขาก็ทำเขาเรียกว่าโปรเจกต์เบสก็ดี learning by doing ก็ดีลงมือปฏิบัติจริงก็ดีสิ่งเหล่านี้นะครับมันทำให้เด็กเรียนรู้และจำได้แม่นกว่าถ้าเอาเปิดท่องตำราเนี่ยบางทีหลังจากท่องเสร็จแล้วพอครูค่อยหลังไปก็ลืมนะครับอันนี้ผมคิดว่ากิจกรรมนี้ถ้าทำดีๆเนี่ยสาระสำคัญในหลักสูตรก็จะไม่ลดแต่ว่าครูต้องเก่งครูต้องรู้จักบูรณาการเช่นสอนศิลปะกับคณิตศาสตร์นี่ก็สอนได้นะเช่นการผสมสีสีแดง 50% สีเหลือง 50% บวกกันแล้วเป็นสีอะไรใช่ไหมครับสีแดงบวกสีน้ำเงินสีแดง 75% ออกมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันก็เอาความรู้ในวิชาหนึ่งมาประยุกต์กับในอีกวิชาหนึ่งเพราะในชีวิตจริงเราไม่สามารถเอาความรู้นี้ไปใช้เป็นส่วนๆหรอกเราก็ใช้ความรู้ที่เรียนมาในบทผสมผสานกันไปในการประกอบอาชีพก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถ้าจัดกิจกรรมอย่างนี้รวมกันได้เช่นในวิชาคหกรรมหรือวิชาทำอาหารทำขนมเค้กผสมส่วนประกอบต่างๆพ่วงมาเป็นขนมเค้กก็ต้องอาศัยหลักในทางคณิตศาสตร์ประกอบกันไปใช้เวลานานเท่าไหร่ร้อนกี่องศาอบเค้กนานเท่าไหร่แต่งสีจะใช้สีอะไรอย่างเงี้ยทุกๆอย่างจะต้องใช้การประยุกต์ใช้การผสมผสานหรือบูรณาการวิชาต่างๆเข้ามาร่วมกันมาสิ้นจึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้จริงพูดถึงคุณภาพการศึกษาเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ต่างประเทศเขาชอบยกเป็นตัวอย่างว่าเราใช้เงินมากแต่เราได้ผลน้อยเป็นประเทศที่ได้รับงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาเนี่ยในสัดส่วนที่สูงมากประเทศหนึ่งแต่คุณภาพการศึกษาเราเนี่ยไม่สูงตามไปด้วยนะครับ เรามีปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคุณภาพการศึกษาของประเทศต่างๆแต่เราก็ไม่ถึงกับอยู่ในอันดับสุดท้ายนะครับเพียงแต่ว่าแนวโน้มของเรามันไม่ดีขึ้นในโรงเราไม่ดีขึ้นอังกฤษคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์เราก็อยู่ในลำนั้นแต่เพียงแต่ว่าแทนที่เราจะยกขึ้นไปเมื่อเทียบกับต้นทุนที่เราทำมันไม่ขึ้นนอกจากนั้นแล้วเรายังมีปัญหาในเชิงทักษะอื่นๆเช่นเรื่องภาษาโดยเฉพาะเราใช้ภาษาไทยใช่ไหมครับเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นมากเท่าที่ควรเนี่ยเมื่อโลกจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมยุคใหม่ที่จะต้องใช้การติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นอีกของเราก็จะมีปัญหาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็คุณภาพของเด็กเหล่านี้เนี่ยผมได้เคยเรียนไปแล้วตอนต้นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพการเรียนการสอนของครูคุณภาพการสอนที่จะทำได้ดีโดนใจเด็กหรือว่าทำให้เด็กเกิดผลที่สูงก็ต้องมาจากครูที่เก่งครูที่มีสมรรถนะสูงซึ่งเราคุยมาแล้วแต่ได้การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องการพัฒนาครูหรอกมันยังมีปัจจัยอื่นๆที่มากระทบต่อคุณภาพของผู้เรียนเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นผมขออนุญาตกล่าวถึงว่าบรรยากาศในโรงเรียนในแต่ละแห่งเนี่ยการที่จะได้ครูเก่งหรือการที่เอาครูเก่งมาแล้วสอนดีหรือว่ามีโอกาสได้จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้บริหารด้วยนะถ้าผู้บริหารไม่สนใจเรื่องการเรียนการสอนแล้วผู้บริหารไม่สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่เนี่ยใช้ครูไม่ตรงกับความชำนาญต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้คุณภาพการเรียนการสอนอ่อนด้อยไปเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราพูดโดยเฉพาะผู้บริหารได้เข้าสู่ตำแหน่งโดยถ้าหากไม่ได้มาโดยความเชี่ยวชาญทางด้านการเรียนการสอนทางด้านวิชาการเนี่ยโอกาสจะเป็นผู้นำทางวิชาการมันก็จะยากงานวิจัยในต่างประเทศเขาก็บอกว่าผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นมีความเป็นผู้นำทางวิชาการรู้เรื่องของหลักสูตรรู้เรื่องของการเรียนการสอนทุ่มเทสละเวลาเอาใจใส่ดูแลสนับสนุนให้ครูจัดในเรื่องการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นเราต้องขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาคุณภาพของผู้บริหารควบคู่ไปคุณภาพของครูด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ประเด็นถัดไปที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญไปยิ่งหย่อนไปวันคือว่าคุณภาพของตัวเด็กที่เป็นต้นทุนในตัวเด็กก่อนที่จะมาเข้าโรงเรียนเนี่ยก็มีความสำคัญไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องสติปัญญาใช่ไหมครับและเรื่องของความสนใจใฝ่เรียนรู้ตั้งใจเรื่องมุ่งมั่นในการที่จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเราเรียนอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นบุคลิกส่วนตัวเป็นแรงบันดาลใจในส่วนตัวก็จะส่งผลต่อคุณภาพของตัวเขาเองด้วยในที่สุดถ้าหากว่าเขามาไม่สนใจบทเรียนหรือว่าระดับจิตวิญญาณไม่สามารถจะรับเอาบทเรียนหรือเนื้อหาสาระที่ครูสอนได้คุณภาพของเขาก็จะอ่อนด้วยไปร่อยไปด้วยทีนี้มันเกี่ยวพันไปถึงไหนเกี่ยวพันไปถึงการอบรมเลี้ยงดูเกี่ยวพันไปถึงเรื่องพันธุกรรมของพ่อแม่เกี่ยวพันไปถึงเรื่องอะไรอีกต่างๆตั้งแต่การพัฒนาการของสมองในอยู่ในท้องของแม่ของมันโดยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าเผื่อเราจะพัฒนาเด็กไทยให้ตลอดแนวจริงๆต้องกลับไปดูตั้งแต่เด็กปฐมวัยตั้งแต่พ่อแม่จะแต่งงานอะไรต่างๆให้มีความพร้อมให้เหมาะความเหมาะสมในพัฒนาการของเด็กเข้ามาด้วยถ้าไม่แล้วเราจะไม่สามารถที่จะการันตีหรือให้หลักประกันได้ว่าคุณภาพของการศึกษาโดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียนจะออกมาอย่างที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นการขับเคลื่อนในส่วนหลักๆนะครับขณะนี้ก็มีการดำริอยู่เหมือนกันนะว่าสิ่งที่จัดองค์คาพยพจัดโครงสร้างหน่วยงานอยู่เวลานี้มันส่งเสริมในการจัดคุณภาพไปเราก็มีหน่วยงานที่มาประเมินคุณภาพภายนอกเช่นสมศหรือจัดระบบประกันคุณภาพภายในขึ้นในทุกสถาบันการศึกษาแต่คุณภาพการศึกษาของเราก็ยังไม่เป็นไปอย่างที่เราอยากจะเห็นนะครับการที่จะให้ว่าต้องให้คนอื่นมาดูการจัดการทำงานของเราไหมเนี่ยก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะโดยส่วนตัวผมคิดว่าความรับผิดชอบของผู้ที่จัดการเรียนการสอนเองของโรงเรียนเองเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบหลักใช่ไหมเหมือนกับเราเปิดร้านอาหารเนี่ยเราจะให้ลูกค้าหรือให้กระทรวงสาธารณสุขมาคอยดูว่าคุณปรุงอาหารถูกต้องสุขลักษณะไหมกับให้ผู้ที่เป็นคนปรุงเองเนี่ยรับผิดชอบว่าเขาจะจัดวัตถุดิบยังไงมาปรุงอาหารสำหรับลูกค้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้บริหารโรงเรียนกรรมการสถานศึกษาหรือว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเด็กมากที่สุดควรจะเป็นคนมีส่วนในการดูแล
การจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนนั้นก่อนเป็นประการแรกส่วนนอกหน่วยงานที่นอกเหนือจากห้องเรียนนอกเหนือจากโรงเรียนออกไปผมคิดว่ายิ่งไกลตัวไปแล้วยิ่งจะมองไม่เห็นสภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการหรือกรรมการสถานศึกษาซึ่งผมเองก็มีส่วนอยู่โดยตรงในเวลานี้ด้วยเนี่ยนะครับก็เห็นว่าให้บทบาทของกรรมการสถานศึกษาให้บทบาทของชุมชนให้บทบาทของคนที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนใกล้กับครูเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาดูแลเรื่องการเรียนการสอนแต่ไม่เข้าไปสอนแทนหรือไปกวนในการทำงานของเขานะครับแต่มาก็เข้าใจในพวกนี้สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเหล่านี้เป็นต้นรวมไปถึงชุมชนเช่นเด็กนี้โรงเรียนหรือเด็กทะเลาะวิวาทหรือว่าแหล่งมั่วสุมอบายมุขทั้งหลายเหล่านี้ก็มีส่วนเหมือนกันที่จะดึงเด็กออกจากโรงเรียนหรือว่ายาเสพติดอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีส่วนเช่นกันว่าอันนี้ก็จะมีฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายตำรวจต่างๆความมั่นคงก็จะเข้ามาดูเช่นเดียวกันเพราะปัจจัยเหล่านี้มันจะช่วยให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วชุมชนเองถ้ามีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีห้องสมุดของประชาชนหรือมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอะไรอีกก็จะทำให้เด็กมีความสนใจได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนต่างๆเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากในห้องเรียนก่อนครูต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับในโรงเรียนก็ผู้บริหารต้องร่วมรับผิดชอบ